สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องน้องลูกสาวชาวนานะคะอินทาโพวันนี้พ่อเข้าบ้านพ่อเข้าบ้านนะคะพ่อเข้าบ้านแม่ไม่ต้มสุกี้พ่อกินล่ะพี่ทันกินข้าวยังกินแล้วจ้ะโอ้กินแล้วไม่ต้องต้มแต่นู่นจะออกมาต้มเลยนู่นคิดว่าแม่นั่งยังเลยกินดิบนะกินดิบกากระบาดวันนั้นเองหนูนี่ไม่เป็นกากระบาดวันนั้นอีกเลยแต่อีกแล้วสงสัยจะได้ซื้อไม้นะกากระบาดกากระบาดเด้อกากระบาดซื้ออะไรดีกว่าพ่อวันนี้พ่อมาได้เงินเดือนหรอกเด้อแม่เอาหมดแล้วเออลืมนี่พูดเรื่องเงินมาได้เงินพ่อที่นี่พ่อเมื่อพ่อมาได้เงินงานวันนี้มาเอามาแล้วแกได้3ใบ18ล้านงวดหน้าอือก็ได้18ล้านกระจายสบายกระจายสบายดอกจักปีนึงแล้วไปทํางานดอกแน่นอน18ล้านทุกคนถ้าเกิดว่าถูก3ใบใช่มั้ย18ล้านให้พ่อพักปีนึงค่ะพ่อพักปีนึงทําบาปจ้ะที่แรกก็ว่าจะให้พักไปแล้วก็ขึ้นทะเลไว้ทําบาปโอ้ล่าสุดนอนไม่ได้นอนหลับไม่ได้หลับไปนอนยุงหามยุงกัดล่าสุดบาดบนตลอดเลยครับแม่ไปต้มไม้กินข้าวไปแล้วเอ้าก็กินข้าวกันแล้วเราเป็นไรหนูหิวลุงหิวลุงหิวแม่เฮ้ยเป็นหนาวนวลหนูดึกแม่อ้วนแล้วเปรมันตามมันเอาคือกันเนาะไม่ต้องดอกมันนั่งติดดินแม่แหละไม่ยอมอาบน้ำเออหนูนี่แหละยังไม่อาบอันนี้ก็คือว่าเข้าบ้านนะคะทุกคนได้เริ่มเข้าบ้านนะคะวันนี้แต่ว่ามาส่งกากบาทนะส่งกากบาทกากบาทแต่อีกแล้วต้องใช้จะได้ซื้อใหม่อีกแล้วจะเนี่ยตั้งทอนมีตังทอนลุงตังทอนด้วยโอ้น้ำมันอะไรของมีตังทงตังทอนตังเขายังไม่ใช่ไงลวงข้าวลวงเขาอย่างนั้นเองแต่นับต้นทุนที่ทางเป็นแบบนี้กันพ่อบอกลวงข้าวอึ๊บไม่ให้อภัยแล้วไม่ให้อภัยแล้วกลับบ้านได้เร็วนะก็ได้เกินได้ถึง500ไร่ยัง125ไร่125ไร่ขาดอีก450จะได้500นะขาด450ใช่มั้ยคนจะปั้นเรื่องยาได้ปีละ250ไร่ก็ไม่มีบาทไหนนะคะทําแบบนี้มีบ้านชนีปั๊บคนเลขมงคลนะคะเลขมงคล200ปีละ250ไร่อันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกก็ไม่ได้นอนกินก็ไม่ได้กินมันหมอกเอ้ยประตู18ล้านนี่ยายก็เลยนอนอยู่บ้านสักปีหมอกไอ้หมอกเขามีแต่ไปตลอดจนแก่เฒ่าอันนี้ไอ้ปีเดียวโอ้ตายแหละโอ้ถ้า18ล้านจะอยู่ไปตลอดยังไงจะนอนจะลุกนี่ปีที่2จะเดินได้มั้ยอีวันพ่นหมดพ่นดีเหรอวะอันนั้นก็ตีกากบาทอะไรนะให้น้องกินที่นี่ท้องได้ไหมพี่จะซ้อมกินได้ไหมวันนี้ซ้อมนะครับซ้อมอย่างเดียวครับซ้อมที่มันขู่กับช้อนซ้อมขู่กับช้อนอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ผมกากบาทนะคะต่อให้เรามีรายรับเข้ามานะคะเราก็ต้องมีรายจ่ายออกไปอยู่ดีนะคะต่อให้เราวันนี้เราได้เงินก่อนจะให้สมดุลกันตอนนี้ต้องให้วันนี้จะได้เงินก่อนก็ตามนะคะแต่ว่ารายจ่ายมันก้อนใหญ่กว่านี้นะคะตอนนี้อาจวันนี้อาจจะได้ก้อนน้อยแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องวันนี้ก็วันนี้ได้ก้อนน้อยแต่ว่าต้องจ่ายก้อนใหญ่ให้ป้า2 3เท่านี่แหละใช่วันนี้จ่ายให้ป้า3เท่านะคะต่อให้เรามีรายจ่ายก็ตามรายรับก็ตามนะครับมันไม่สมดุลกันเลยอ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนโอ้ยหนูก็ถูกแต่มันก็แพงสรุปแล้วก็ต้องใช้แรงเจ้าของนะคะนี่คือสาเหตุที่ว่ายังไม่จ้างใครนะคะเพราะว่าแบบนี้นี่เองไปเรื่อยมันรถไทยองนะคะแม่จ้าพ่อหิวทุกี้กินไปตั้งแต่เมื่อกี้แม่
พ่อหิวทุกีพ่อบอกไม่กินหนูหนูแต่ว่าอ่างพ่อต้มวะต้มให้กินโนะต้มก็เคยก็ได้โอเคเคยโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเออวันนี้จะได้กินซูชิจับง่ายแล้วนะคะโอ้ทุกคนสายปูกวนนะคะสายกวนไม่มีใครหนูเองหนูเองหืมจับซิวเดียวล่าสุดเดี๋ยวจะไปทวงซิวเขาเลยเอ้ยขึ้นจะโค้งเลยสุขคนส่วนทางนู้นก็ต้มซุกี้ให้เรากินไฟแช็กก็อยู่ก็มานี่แล้วคนสุดาเดินไปอีกแล้วโอ้โหกินนวงข้าวนี่ติดตัวเลยนะครับนี่ก็คือที่แม่ต้องให้กินนะคะทุกคนก็นี่ก็แค่จะบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพ่อกับแม่เลี้ยงดีนะคะถ้าเกิดใครจะเอาไปเป็นแฟนนะคะต้องเลี้ยงให้ดีกว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเรานะคะพอเกิดมามีแต่พ่อกับแม่เลี้ยงนะคะก็จะมีน้าคนสุดท้องลูกคนสุดท้องของตาเลี้ยงด้วยเหมือนกันนะคะมื้อดึกของเรานะคะส่วนพ่อก็จะแม่สมนมกินนู่นไปเสียงไฟผ่ามันบังนะคะอันนี้อร่อยสุดสัมสันกินจิ้มก่อนอร่อยกินผักบ้างจะได้เติบโตกินอิ่มแล้วก็มาปวนนะครับมาปวนแต่ถ้ายังเนี่ยของพอยังเหลือเท่าเดิมนะคะกากบาทของกากบาทก่อนพี่ๆ FC คนไหนที่ว่ากากบาทห้างแล้วไม่ใช่นะคะส่งต่อได้พูดเห็นเด้อพ่อไม่ยอมไปซื้อจักทีน่ะพ่อจริงๆพ่อมีเงินไปซื้อนั่นจะบอกชุดก่อนได้เงินมาใช่ไหมไปส่งแม่เอาไปส่งเงินร้านตอนนี้ก็เหลือยังส่งทกสอยู่ยังไม่พอก็เลยพ่อก็เลยไปซื้อกากบาทใหม่อันนี้ก็ของเก่าอีกแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนที่ว่ากากบาทเหลือใช้นะคะส่งตัวได้นะคะไม่ใช่ว่าขี้งกแต่ว่ามันไปโทกโซกับเงินล้านหมดแล้วพี่เอ้ยพ่อก็เลยต้องเก็บของเก่าเด่นตอนนี้นะครับทุกคนกำลังสมนะครับของก็ยังไม่กินนะครับพี่สันโมไม่กินหรอกแต่ว่าพี่สันมุดไปแล้วถ้วยนึงนะคะก็ขอให้กินก็กินเองพี่แกว่าจะไม่กินแล้วเนี่ยพี่บุญมั้งครับที่แรกไม่กินแต่มดถ้วยหนึ่งส่วนคนนี้กำลังผอมอยู่นะคะทุกคนก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายก็เจอกันคลิปหน้า